คุณสมบัติและเงื่อนไขของประเภทวิชาการเป็นระดับชำนาญการของพนักงานท้องถิ่นสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาลงในรายละเอียดของคุณสมบัติในส่วนของพนักงานท้องถิ่นประเภทวิชาการเลื่อนระดับเป็นระดับชำนาญการนะครับว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับแล้วก็มีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับคุณสมบัติเฉพาะก่อนนะครับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการเนี่ยถ้าเป็นวิชาการในระดับปฏิบัติการนะครับถ้ามีวุฒิปริญญาตรีเนี่ยดำรงตำแหน่ง6ปีนะครับส่วนวุฒิปริญญาโทเนี่ยต้องดำรงตำแหน่งปฏิบัติการมาแล้ว4ปีถ้าวุฒิปริญญาเอก2ปีนะครับจึงจะมีสิทธิ์ที่จะประเมินเพื่อขึ้นเป็นระดับชำนาญการนะครับแต่ก็มีอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เดิมเนี่ยเคยรับดำรงตำแหน่งในระดับเป็นระดับ C นะครับ C3 C4 C5 เป็นต้นนะครับแล้วเปลี่ยนมาเข้าสู่ระบบแท่งก็คือเป็นปฏิบัติการเนี่ยนะครับตรงนี้ก็นับระยะเวลาเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นวุฒิปริญญาตรีเนี่ย6ปีปริญญาโท4ปีปริญญาเอก2ปีนะครับจึงจะสามารถที่จะเลื่อนระดับเป็นระดับวิชาการเป็นระดับชำนาญการได้นะครับนี่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนะครับทีนี้คุณสมบัติและเงื่อนไขของประเภทวิชาการเป็นระดับชำนาญการนะครับคุณสมบัติมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดคุยไปนะครับ2เนี่ยในเรื่องเงินเดือนเงินเดือนจะต้องไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำระดับชำนาญการก็คือ 150,000 บาทขึ้นไปนะครับและ3ผลการปฏิบัติราชการเนี่ยมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการย้อนหลัง6ครั้งไม่ต่ำกว่าระดับดีนะครับ6ครั้งย้อนหลังไม่ต่ำกว่าระดับดีนะครับ4โทษทางวินัยในรอบการประเมินที่ผ่านมาถึงวันแต่งตั้งเนี่ยไม่ถูกลงโทษทางวินัยสูงกว่าภาคทันและ5การอบรมจะต้องผ่านหลักสูตรที่กกลางกำหนดถ้ายังไม่มีหลักสูตรกจังหวัดอาจจะเห็นชอบแต่งตั้งไปก่อนนะครับแล้วเข้ารับการอบรมในโอกาสแรกที่มีการจัดอบรมต่อไปนะครับนี่คือในส่วนของคุณสมบัติและเงื่อนไขของประเภทวิชาการไปเป็นระดับชำนาญการนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการประเมินผลงานนะครับว่าเขาประเมินอย่างไรนะครับการประเมินผลงานในระดับวิชาการนะครับในตำแหน่งวิชาการไปเป็นชำนาญการเนี่ยนะครับผลงานเนี่ยจะต้องจัดทำผลงานทางวิชาการเนี่ย2ผลงานย้อนหลังไม่เกิน3ปีนะครับแล้วก็เป็นผลงานจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ขอประเมินเป็นผลงานที่แสดงถึงความรู้ทักษะในระดับที่จะแต่งตั้งเกิดประโยชน์ต่อทางราชการประชาชนและการพัฒนาการปฏิบัติงานนี่คือในเรื่องของผลงานทีนี้ในส่วนของคณะกรรมการเนี่ยองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานเนี่ยก็ประกอบไปด้วย 1. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน 2. ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการพลเรือนที่ดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะประเมินและระดับไม่ต่ำกว่าระดับที่ประเมิน1คนอาจจะเป็นข้าราชการท้องถิ่นก็ได้เป็นข้าราชการพลเรือนก็ได้นะครับแต่จะต้องดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะประเมินเนี่ยและระดับไม่ต่ำกว่าระดับที่ประเมิน1คนต้องสูงกว่านั่นเอง3ผู้อำนวยการสำนักหรือว่ากองต้นสังกัดของผู้ขอประเมิน4ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลหรือเป็นเลขานุการตรงนี้เป็นโครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานส่วนเกณฑ์นะครับเกณฑ์เนี่ยจะต้องได้คะแนนประเมินกรรมจากกรรมการ2ใน3ไม่ต่ำกว่าร้อยละ60ขึ้นไปจึงผ่านการประเมินนี่ก็คือในเรื่องของการประเมินผลงานในประเภทวิชาการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการนั่นเอง